我们这样子วันนี้ชวนทุกคนด้วยนะครับอมจังไหนโยแล้ววันนี้ครับอยู่ในแมปของ Anime Defender กันนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สำหรับในคลิปนี้นะครับบอมก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะนอกจากออกสตาร์เลยที่มันอัปเดตจริงๆนะครับอย่างวันนี้นะครับขอได้รีวิวตัวละครตัวหนึ่งหน่อยนะครับที่ผมชอบมากๆและตามมังงะอยู่เนาะตัวของคายจูหมายเลข8นะครับนี่ที่เป็นตัวละครระดับ Exclusive ครับแล้วเป็นตัวละครไฮบริดด้วยนะแล้วแถมยังมีติด The Almighty ด้วยนะครับสแตทเอสตันทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้แบบละเอียดเลยทุกอย่างนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยอาจจะลงช้ากว่าเพื่อนก็อยากลงนั่นเองนะครับงั้นก็ฝากทุกคนด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมก็กลับมาแบบ full time ปกติแล้วช่วงนี้ขอหาเงินเพิ่มนิดหน่อยอย่างที่บอกทำงานเนาะนะครับผมก็ก่อนที่เราไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปรับชมผู้ใหญ่ครับแล้วก็มีของแจกด้วยนะครับแต่โค้ดนี้นะครับในร้านตัวของ DC Store นะครับได้รับเครดิตฟรีๆกันไปเลยนะครับผมรีบใส่กันด้วยนะครับมีจำนวนจำกัดนะเอาละครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวละครไคจูนะครับจะเป็นตัวละครระดับ Exclusive เนาะเป็นตัวไฮบริดเลเวล70แล้วนะครับเป็น The Almighty เนาะแล้วก็ Stat S นะครับอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้คือใส่เป็นเบสซิ่งนะครับผมเรียกว่าเบสซิ่งแล้วกันเนาะขอโทษด้วยนะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับจะมีแบบคล้ายๆเป็นดาวนะครับอยู่ด้านหลังนั้นแล้วก็มีสเก็ตก็เป็นออร่านะครับประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างเท่นะแล้วเวลาใส่เสื้อผ้านะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ออร่าจะดาร์กๆหน่อยนะครับจะเป็นอีกโทนนึงเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวไคจูนะครับจะโหดแค่ไหนนะครับแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างครับไปเลยอะไรครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวไคจูเนี่ยจะวางต้นครับอยู่ที่1850เนาะแล้วจะตีนแบบลายเลยตั้งแต่แรกนะครับผมนี่แถมมีสกิลกดประมาณ80วินะครับตั้งแต่แรกเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะขอยัดขายตัวนี้ทิ้งก่อนเนาะจะวางด้านหน้าจะได้เขาเห็นสกิลเนาะนะครับผมนะครับอัปเกรด1เนี่ยดาเมจอยู่ที่ 15,000 นะครับตี 3.1 วิระยะ21นั่นเองนะครับผมแถมยังตีแอร์ได้ด้วยนะครับตั้งแต่แรกเลยนะเป็นไฮบริดนั่นเองนะครับเพื่อนๆเราดูแอนิเมชันกันดีกว่านะครับว่าสกิลจะกดเป็นยังไงเนาะนะครับไอทหารนี่ไม่เกี่ยวนะเป็นตัวของนางตัวเมื่อกี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยครับจะเป็นการต่อยรัวๆนะครับผมนี่ต่อยรัวๆเลยครับงานนี้นะครับโอเคเช็คก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลทีหลังนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับอัปเกรดขั้นที่1ครับ 2,500 นะครับผมพอเราอัปเกรดในขั้นที่2นะครับก็จะใช้เงินที่ 3,200 นะครับเห็นปะนี่ครับสามารถตีแอร์ได้นะครับผมนี่พออัปเกรดในขั้นต่อมานะครับใช้อยู่ที่ 3,200 นะครับจะเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่นะครับแล้ววงการดนตรีของผมก็จะเปลี่ยนเป็นแบบกลวยนั่นเองนะครับแอนิเมชันก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับให้ดูอีกทีนี่จะเป็นการชาร์จต่อยนะครับแป๊บหนึ่งนี่ต่อยแบบต่อยหนักนะครับนี่ประมาณนี้นะครับคล้ายๆเดียกูเลยเนาะนะครับอัปเกรดในขั้นที่3ครับ 4,200 ครับอัปเกรดในขั้นที่4ครับเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่อีกแล้วนะครับใช้เงินอยู่ที่ 4,800 ครับวงการดนตรีครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเซอร์เคิลนะครับแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่ครับเป็นการกระโดดขึ้นมาโจมตีเนาะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมตึงมั้ยตึงเนาะนะครับตึงแหละนะครับเท่มากนะครับอัปเกรดขั้นที่5ครับ 5,500 นะครับตอนนี้ดาเมจเป็น 80,000 แล้วนะครับแล้วพออัปเกรดขั้นที่6เนี่ยใช้อยู่ที่ 6,500 ครับเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่นะครับในรอบที่3เนาะครับผมปุ๊บก็จะตีนแบบลายนะครับแต่กว้างขึ้นมากๆเลยนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นการปล่อยเลเซอร์นะครับจากมือหรือจากปากเอ่ยอ๋อจากมือนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมใช้ได้ใช้ได้เท่นะครับนี่นะครับอัปเกรดขั้นที่7ครับใช้อยู่ที่ 7,200 นะครับโหดาเมจเป็นแสนแล้วนะครับแล้วพออัปเกรดขั้นที่8ครับใช้อยู่ที่ 9,000 ครับเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่ครับผมแล้วก็จะตีนแบบ full AoE เลยนั่นเองนะครับผมในขั้นนี้แล้วก็จะเป็นการคำรามเนาะในขั้นนี้นะครับวงการตีคือแบบตึงมากนี่นะครับดาเมจคือแรงมากนะครับแล้วก็อัปเกรดขั้นที่9ครับ 15,000 ครับผมอัปเกรดขั้นที่10ครับเปลี่ยนแอนิเมชันขั้นสุดท้ายนะครับผมใช้เงินอยู่ที่ 12,000 นะครับก็ได้เป็น full AoE เหมือนเดิมนะครับเช่นเคยแล้วก็อัปเกรดขั้นที่11ครับ 13,500 ครับผมอันนี้เป็นการหูเตะหินลงมานะครับแล้วก็ชาร์จประมาณนี้เลยนี่นะครับปึ๊บ13,500 ครับถ้างั้นเรามาสรุปดาเมจคร่าวๆกันเลยดีกว่านะครับดาเมจคร่าวๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 182,162 นะครับตี 6.5 วิแล้วก็ระยะ38นั่นเองนะครับส่วนสกิลกดอันนี้ผมยังไม่มั่นใจว่ามันสามารถ
บัฟให้เพื่อนได้หรือเปล่านะครับแต่เวลาเรากดเนี่ยนะครับมันจะมีขึ้นเอฟเฟคแน่นอนนะครับเป็นตัวของไอ้นี่เนาะนะครับให้ดูไปก่อนแล้วกันนะครับนะครับผมเปิดให้ดูแป๊บนึงกดคอนปุ๊บนะครับนี่ก็สามารถบัฟให้เพื่อนได้นะครับมันจะเป็นขึ้นรูปอย่างนี้นะครับบัฟระยะแล้วก็บัฟตัวของลดเวลาคูลดาวน์นะครับความสามารถของเขานะครับก็คือจะลดคูลดาวน์ 15% นะครับให้กับทุกตัวที่อยู่ในวงเนาะแล้วก็จะเพิ่มระยะนะครับ 25% นะครับผมให้กับตัวที่อยู่ในวงนั่นเองนะครับหรือว่าตัวที่โดนสกิลอยู่ในวงของตัวไคจูนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยที่อยู่ในระยะหนึ่งนะครับสามารถน่าจะเล่นออโต้ได้นะครับสบายสบายคูลดาวน์แป๊บเดียวเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะตัวละครของไคจูนั่นเองครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครตัวนี้คิดว่าเท่ไหมแล้วเก่งหรือเปล่าครับส่วนตัวผมชอบนะถึงกับเกมข้อมูลเกมนี้ครับผมผิดพลาดตั้งแต่ต้องขออภัยด้วยครับใครชอบในคลิปนี้อย่าลืมเช่นกดไลค์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะผมแล้วก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมตายนนะสบายนะจ้า